สวัสดีครับผมอุ้ยจะตบอยู่แล้วเมื่อกี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสปอร์ติซีเล็กครับผมวันนี้เราอยู่ที่สะพานควายที่เดิมรอบที่แล้วเราก็มาสะพานควายเหมือนกันแต่ใครจะรู้ว่าในย่านนี้มันมีร้านสตรีทแวร์ที่น่าสนใจไม่ใช่แค่แอนเนตร้านเดียวร้านอะไรอ่ะมีร้านวินเทจอย่างเงี้ยมีร้านวินเทจอีกร้านหนึ่งร้านอะไรนะโนคาโนเลตเย่คาโนเลตเย่ใช่กูไปแล้วเจอเยอะว่ะนี่โนเวสตูดิโอวันนี้เราจะมาร้านโนเวสตูดิโอกันนะเป็นร้านวินเทจย่านสะพานควายก็มีหมดเลยจะไปน่าจะเป็นแบบแรปทีเซอร์สตรีทแวร์มีตั้งแต่หัวจรดเท้าวันนี้อยากให้เขามาจัดเซตให้ผมหน่อยอยากแทงโชว์มาสักหน่อยลุยครับ let's goสมมติเรามาจาก BTS เดินตรงเข้ามาเลยซอยอยู่นี้เดินเข้ามาลึกนิดนึงถ้าเดินมาจากนู้นจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถึงแล้วครับวันนี้เราถือที่หน้าร้านโนเวสโตสตูดิโอเป็นเทียบร้อยลิ้นพันกันอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้เข้าเซมไปนู่นอะไรของทีมเนี่ยโอ้ไปไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปมาดูกันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโนเวสโตเป็นเทียบร้อยครับนี่ครับเจ้าของร้านครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อโยนะครับเป็นเจ้าของร้านโนวาสตูดิโอนะครับน่ารู้จักกันดีอยู่แล้ว รู้จักกันดีแล้ววันนี้จะมาให้พี่โยช่วยจัดเซตผมสักหน่อยสักสองเซตแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่โยพาชมร้านหน่อยว่าวันนี้มีอะไรบ้างรวมใช้เครื่องประดับแล้วคุยเรื่องร้านพี่โยบ้างดีกว่าพี่ร้านพี่โยนี่ขายเสื้อผ้าเป็นแนวไหนถ้าหลักๆเลยก็น่าจะเสื้อจริงๆมันไม่ได้วินเทจทั้งหมดก็ตีเป็นเสื้อมือสองแล้วกันน่าจะ80-90% เป็นเสื้อมือสองแล้วก็เป็นมือหนึ่งเฉพาะด้านบนอีกประมาณ 10% ประมาณส่วนเรียกว่าเป็นเสื้อมือสองใช้คำนี้ครอบคลุมมากกว่าครอบคลุมมากกว่าเพราะว่าอย่างเสื้อวงบางวงมันก็เป็นวงรุ่นใหม่มันยังไม่ยังไม่วินเทจใช่ไม่ตีเป็น20 ปีใช่ก็เลยเราจะบอกว่าเป็นวินเทจมันก็ไม่ใช่ก็เลยเป็นเสื้อมือสองดีกว่ามันจะครอบคลุมทั้งหมดส่วนใหญ่ร้านจอดจงเป็นแบบแนวไหนไหมพี่เป็นพิเศษนี่นะส่วนใหญ่ที่จะเลือกของ select ร้านเข้ามาคือหนึ่งที่จะคำนึงถึงว่าเราชอบไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าที่เคยมาเขาหาประมาณไหนที่ก็พี่ไปจำเอาง่ายเวลาพี่ไปคัดของทีลูกค้าอยากได้ประมาณนี้เราก็เลือกมาประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยฟีดเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นวงดนตรีก็เป็นวงที่เราชอบแล้วเราฟังอะไรประมาณนั้นก็คือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนใช่ๆแล้วก็ของในร้านส่วนใหญ่ก็เป็นของที่เราชอบหมดใช่ๆส่วนใหญ่ก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่คัดมาขายอะไรมานะแต่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นแบบแนวหนังล้วนหรือวงล้วนไม่เลยครับอย่างข้างบนอ่ะนอกจากซูซี่ก็คือเราชอบคือเราเก็บอย่างเดียวไอ้นั้นคือเราไม่ได้ขายแค่นั้นครับแต่ถ้าเป็นเสื้อด้านล่างเนี่ยคือขายทั้งหมดก็จะเป็นอย่างที่บอกก็ที่เราเลือกมาที่เราชอบจริงเรารู้จักจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเสื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเราเลือกมาขายให้ลูกค้าเดี๋ยวให้พี่พาดูโซนนี้ก่อนครับมาตรงนี้นี่ก็เนี่ยคือพี่แยกจริงๆพี่ตอนแรกตั้งใจว่าอาจจะแยกสีแต่ตอนนี้คือแยกเป็นแค่โซนอันนี้คือเป็นโซนเสื้อวงเนี่ยครับตรงนี้กับตรงนี้เป็นเสื้อวงดนตรีแล้วด้านนี้ก็คือเป็นค้าการวงดนตรีกับพวกการ์ตูนบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นราคาที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่โซนเฉพาะโซนนี้ใช่ไหมครับเฉพาะโซนด้านเนี้ยแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนพวกโซนด้านพวกนู้นก็300 500 900 1,000 บ้างอะไรเงี้ยแยกราคาชัดเจนแยกราคาชัดเจนอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเริ่มต้น3,500 90,000 990,000 อะไรเงี้ยคือจะแยกราคาชัดเจนอ่ะจริงพวกเสื้อวินเทจแบบราคาแบบสูงกลางต่ำมันเกี่ยวที่อะไรครับพี่ส่วนตัวพี่คิดว่าความหายากก็อาจจะมีส่วนแล้วก็บางตัวมันอาจจะไม่ได้หายากก็จริงแต่ความต้องการของลูกค้ามันสูงราคามันก็เลยคืออย่างบางทีอย่างตัวเนี้ยเราเจอบ่อยแต่ลูกค้ายิ่งต้องการเยอะมีคนขาย1,000มันดันขายออกมีคนขาย5,000มันดันขายออกราคามันก็เลยดีดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับกระแสในช่วงนั้นด้วยใช่ใช่จริงๆพี่มองว่าราคาเสื้อมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนกำหนดมันอยู่ที่ส่วนตัวพี่คิดนะลูกค้าที่อยากได้มันเขาเป็นคนกำหนดแล้วเรามองเห็นคืออย่างพี่มองเห็นว่าเอ้ยโอกาสที่เราหาของมาได้แล้วเขาอยากได้ในราคานั้นเราก็สามารถขายของได้ในราคาที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้ดูร้านอื่นว่าเขาขายกี่บาทนะเอาจริงพี่กล้าพูดได้เลยพี่ไม่เคยดูราคาจะ eBay ขายกี่บาทจะร้านอื่นขายเท่าไหร่พี่ได้มาเท่าไหร่สมมติก็คือตั้งตัวเองอย่างบางตัวสมมติพี่ได้มา 3,000 พี่อาจจะขาย 9,000 ก็ได้พี่ได้มา 1,000 พี่อาจจะขาย 3,000 อะไรเงี้ยคือแล้วแต่ต้นทุนที่เราซื้อเข้าแล้วก็เราคิดว่าความหายากหรือความต้องการของลูกค้ามันสูงแค่ไหนมากมากกว่าครับจริงราคาซื้อราคาขายก็อยู่กับความต้องการของลูกค้าใช่จริงจริงจริงไอ้คำถามนี้พี่เจอโคตรบ่อย บางทีบางคนชอบมาถามพี่ตั้งราคาเสื้อยังไงอะไรเงี้ยสมมติพี่กำหนดราคาเองถูกไหมพี่อยากตั้งกี่บาทพี่ตั้ง9,000แต่ดันมีลูกค้าอยากได้พอดีพี่ก็ขายได้ถูกไหม
แต่ถ้าพี่ตั้ง 9,000 ไม่มีใครอยากได้พี่ก็ขายไม่ได้ไงคือราคาจริงๆมันอยู่ที่เราพอใจแล้วลูกค้าดันพอใจในราคานั้นแล้วเขาอยากได้เสื้อตัวนั้นพอดีก็จบกันแค่นั้นมันไม่มีราคาโหเสื้อวินเทจจะมีแบบราคาตลาดตอนนี้ตื่นเช้ามาดูพอร์ตเอ้ยวันนี้เสื้อเมทัลลิก้าขึ้น 1,500 แล้วนะดูขึ้น 3,000 มันไม่มีแบบนั้นไงมันมีแต่ความพอใจของพี่แล้วก็ความพอใจของลูกค้าแค่นั้นคือจบเลยครับการซื้อขายขึ้นอยู่กับพ่อค้าและลูกค้าเราใช่แค่นั้นคือจบเลยแค่นั้นคือจบง่ายๆแค่นั้นคือจบโคตรง่ายมีวันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างพี่มีเข้ามาใหม่จริงๆมันมีแต่พี่ยังไม่ได้ขึ้นก็คือกองนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแบรนด์สติกแวร์ครับเป็นพวกเพเชอร์พวกซูพีเอ็มเบฟอะไรงั้นมากกว่าเพเชอร์นี่มันหาจากไหนเพเชอร์เดี๋ยวนี้มันมีหลุดราวใช่เอาจริงพวกแบรนด์สติกแวร์ทั้งหมดมีหลุดราวเอาง่ายคือสมมติอย่างบางแบรนด์ทำเสื้อมาปีนึงจริงๆก็หลุดรางมาไทยแล้วเพราะว่าบางทีฝรั่งใส่ที2ทีมันก็โยนทิ้งแล้วไงไวเหมือนกันนะพี่ไวมากเลยอย่างบางลายเอาง่ายทาวิสกอตแมคไมโดนอลใช่ไหมพี่ว่าปีเดียวแม่งหลุดมาไทยแล้วหลุดได้เหรอใช่ปีเดียวทาวิสกอตเนี่ยนะพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เอาดูแต่อันนี้มัน2ปีแล้วป่ะน่า2ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันหลุดมาไทยแล้วอ๋อตรงนี้แมคโดนัลใช่ใช่ตั้งแต่แมคโดนัลใช่ใช่อันนี้คือพี่เจอตามกระสอบหรือเจอตามกระสอบอ๋อแมคทวิสกอตแมคโดนัลเลยใช่ใช่เจอตามกระสอบเออแปลกดีเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวนี้เสื้อหลุดมาเร็วมากบางทีครึ่งปียังมีเลยเคยเจอแล้วอย่างโซนขาวนี้มันต่างกับโซนขาวนู้นยังไงพี่ราคาถูกกว่าหน่อยก็คือแพงสุดจะอยู่เฉพาะด้านเฉพาะสีราวนะคือแพงสุดแล้วก็มีราวด้านบนคือแพงสุดเฉพาะพวกราวข้างบนลองหยิบมาดูครับพวกเนี้ย300-500อะไรเงี้ยครับก็90อะไรเงี้ยคือแบบไม่ค่อยอย่างเนี้ยผ้าดำตรงเนี้ยก็เนี้ย990อะไรเงี้ยอันนี้เท่าไหร่990อะไรเงี้ยคือเนี้ยบิลเลนไนบอยขับ BBC เนี้ย590เนี้ยคือราคาก็ประมาณนี้แหละพวกตัวนี้เอาจริงๆมาร้านในสตาร์ทคือไม่แพงนะที่เริ่มราคาที่ร้านเริ่มต้นที่300ครับเนี่ยราคาเริ่มต้นที่300บาทแล้วก็400 500ก็คือราคาเขาถึงง่ายเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยคือพี่อยากให้มีหลากหลายเพราะว่าเอาจริงที่พี่บอกว่าพี่ขายเสื้อมือสองเพราะว่าคนลูกค้าทั่วไปบางทีเขาอยากมาซื้อเสื้อโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเสื้อวินเทจมันคืออะไรทำไมเสื้อวินเทจมันต้องแพงวะอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกนี้คอยรองรับเขาแล้วเราก็พูดให้เขาฟังว่าเออพี่มันเป็นเสื้อมือสองนะราคาถ้าพี่แบบซื้อได้ไม่ต้องไปดูตัวแพงราคานี้ก็พอเราซื้อใส่ได้ก็คือพยายามสร้างทางเลือกให้ลูกค้าใช่ใช่ไม่ใช่ว่าหูมาถึงกาจะฟันท้องเดียวตัวเป็นพันตัวเป็นหมื่นอะไรเงี้ยเราก็มีตัวเลือกให้เขาแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูราวฝั่งนู้นบ้างพี่เห็นเป็นเสื้อวงป่ะจริงๆอ่ะราวเนี้ยตอนแรกพี่เซลล์500พี่ก็เลยยังไม่ได้แยกเพราะว่ามันเนี่ยก็มีเสื้อวงเนี้ยไอ้จริงๆพวกนี้คือ500หมดเลยนะบนล่างในที่วินเทจเนี่ยตัวนี้ใช่ในที่วินเทจเนี่ย90เนี่ย500เออใช่ถ้าไปอยู่ร้านอื่นนี่มีแบบ990พันอย่างแน่นอนเนี่ยทิ้งฟอยเนี่ย500อะไรเงี้ยฮาร์ดล็อกนี่เป็นไนกี้วินเทจอ่ะเนี่ยอีกไนกี้วินเทจ90ตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ500คือตัวละ500หมดเลยไนกี้วินเทจนะครับท่านผู้ชมครับนี่เก็บเดียวนะเก็บเดียวตัววิ่งนะเก็บเดียวตัววิ่งครับ90นะครับทางการก็วงด้วยวงดนตรีเนี่ยรีบอก90นะปั๊มฟูลี่นะส่วนนี้บอกบางทีคนแบบคนไปเล่นแต่ไนกี้ยินซะเยอะใช่ๆวอลี่บอกก็สวยดีเหมือนกันพอดีบอกว่าพูม่าอะไรเงี้ยไอพวกนั้นคือ500อะไรเงี้ยไอเนี่ยคือเราเนี่ยคือพี่เซลหมดเลย500หมดเลยก็มีทั้งวินเทจทั้งค้ากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยเสื้อวงนี่บอยเดอะโฮสต์นี่เสื้อหนังเสื้อหนังพี่บอยเดอะโฮสต์นี่เสื้อหนังบอยเดอะโฮสต์เนี่ยเสื้อวงนี่ครับตัวนี้ครับ500บาทบอยเดอะโฮสต์ไปรุ่นฮิปฮอปน่ารู้จักกันดีนะนี่หนัง90นะครับซิงเนี่ยบอยแบนด์นะอันนี้โอ้โหนี่ก็นิยมอยู่กันยอดฮิตนะตัวนี้อันนี้เป็นรีบอกทำกับแบ็คซี่รีบอกแบ็คซี่อ๋อนี่มีสองโลโก้แบ็คซี่ด้วย90เหมือนกันอ๋อสวยดีเนี่ยไม่ค่อยเจอไงตัวนี้ไม่ต้องดูราคาป้ายนะ ราคาป้าย790แต่เอามาเซลล์500พวกนี้ราคาประมาณนี้ข้างล่างนะจะมีแพงแค่อย่างที่พี่บอกมีแค่4ราวนี่แหละราคาจะพันขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนี่ผมเลือกไปเห็นเสื้อคันเยเลสนี่ก่อนที่จอดตอนเน็ตฟลิกนี่ก่อนอันนี้นี่ประมาณย้อนไปประมาณเนี่ยปีสองปีราคานี่ประมาณไม่ถึงพันนะพี่ไม่ถึงพันถูกมากพี่เคยซื้อ300เองใช่ไหมมันลายแล้วประมาณนี้แต่ถ้าพี่เคยขายลายนี้นะแต่เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ประมาณ 3,500 หรืออะไรเนี่ยประมาณนั้นตอนนี้ราคาล่าสุดกี่บาทเนี่ยพี่ตอน 2-3,000 เงี้ยครับประมาณถ้าราคาออกเร็วก็มา 2-3,000 แต่ถ้าดึงหน่อยไซส์ดีๆนะ XL พี่ว่ามี 6,000 นี้มี200เหรียญน่าจะขายได้ถัดมาผมเห็นอันนี้เป็นอะไรพี่เห็นเป็นชื่อร้านด้วยใช่เป็นจริงๆตอนนี้พี่เริ่มทำเมิร์ดร้านแล้วเริ่มทำเป็นนี่ก็เมิร์ดร้านเหมือนกันเนี่ยเป็นเมิร์ดร้านเหมือนกันมีถุงเท้าสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็คอลเลคชั่นที่กำลังจะออกตอนแรกพี่ตั้งใจว่าจะออก
ตอนก่อนสงกรานต์ใช่ไหมแต่พอดีดันแว่นมาส่งมาจากจีนแล้วมันช้าก็เลยเป็นเลื่อนเป็นขายหลังสงกรานต์มีฟังก์ชันใหม่มีแว่นตามีเสื้อ2ลายมีหมวกก็คือจอดเป็นเมอร์แล้วก็เป็นแคปซูลคอลเลคชั่นใช่ก็คือเป็นคือจะออกไปเรื่อยเป็นซัมเมอร์ครับเป็นคอลเลคชั่นซัมเมอร์ไอ้นี่เป็นคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วขายหมดแล้วจริงๆเหลือแค่นี้หมดแล้วแค่นี้แล้วหมดแล้วนะครับใช่อันนี้คือหมดแล้วยังมีถุงเท้าเหลืออยู่ใช่ใช่ยังมีถุงเท้าเป็นแพ็คอยู่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นบูเล็กที่ร้านทำอ๋อนี่เป็นคอลเลคชั่นล่าสุดหรือเปล่าคือถ้าแบบคนสนใจนี่สามารถถามได้ที่ไหนครับพี่เมิร์ดร้านแล้วอันนี้เมิร์ดอะไรนะอันนี้ตอนตะลาวแข่งเมิร์ดแมวเดี๋ยวมีชั้น2ด้วยใช่ชั้น2เดี๋ยวขึ้นไปชั้น2บอกว่ามีอะไรชั้น2ก็เนี่ยก็ตามชื่อเลย Expensive by Novel Studio ก็คือก็แพงหน่อยก็คือเสื้อผ้าจะ Expensive ขึ้นมาสักนิดนึงใช่ครับตรงนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้เห็นสายโปรดักของ Raven Storm ด้วยใช่ครับเป็นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Raven Storm Thailand เนี่ยอ๋อเป็นแบบ Official มาใช่ๆๆๆเป็นofficial ของ Thailand เลยนี่ถ้าใครสนใจก็มาลองดูกันได้นะครับราคาเท่ากันใช่ๆราคาเท่ากันเลยคือราคาป้ายเท่ากันคือไม่ได้ต่างจากทางก็คือถ้าไหนไม่มีไซส์พี่ก็ติดต่อเค้าแหละแล้วก็ให้เค้าส่งของมาที่นี่มีของสีนี่ตัวนี้นี่คอลแลบใช่มั้ยฮะทางบาไฮเทคกามัวใช่ครับมีทางบาไฮเทคกามัวด้วยสวยครับคู่นี้สวยเลยแล้วล่าสุดเค้ามีทำกับที่ Pop Mindset มั้งที่เป็นลายตุ๊กๆลายไทยแต่ไม่ได้วางขายที่ร้านครับเป็นวางขายที่น่าจะแอดมอนครับตอนนี้มีโปสเตอร์ขายด้วยนะที่ร้านนะที่ร้านขายโปสเตอร์ด้วยใช่เป็นโปสเตอร์แถมหมดเลยอันนี้ไมเคิลจอแดนปีอะไรเนี่ย1แล้วก็มีเนี่ยเดวิดแอนด์บัตเฮดปี1994โอ้ยมีอันนี้โปสเตอร์หนังอ๋อนี่คือเซเลเวอร์ป่ะเนี่ยผมไม่ใช่เนเชอรัลบอนคิลเลอร์ครับเนี่ยเป็นที่อเมริกาก็คือเป็นโปสเตอร์แถมหมดเลยนี่คือเอาไปอัดใส่กรอบกันสวยๆใช่อันนี้คือเป็นโปสเตอร์แท้ที่ร้านขายบางทีพี่อ่ะชอบไม่เห็นอ่ะเป็นของแต่งร้านเต็มใช่ใช่ใช่โปสเตอร์หมดเลยเพราะว่าพี่ชอบเข้าถึงโปสเตอร์มาถึงหลังร้านมาถึงโซนข้างหลังเรานี้มันอะไรยังไงบ้างครับพี่อย่างที่บอกเขาขึ้นมาก็เป็นของแพงใช่ไหมใช่ครับก็ไอ้พวกนี้พี่ก็แยกเป็นถ้าอย่างนี้คือเป็นกองเป็นฮาร์เลย์หมดเลยฮาร์เลย์แบบทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเฟดบ้างเนี่ยสภาพกับอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นกองฮาร์เลย์หมดเลยเนี่ยคือเป็นราวเสื้อวงกับเสื้อพวกเสื้อวินคืออันนี้คือวินเทจหมดเลยแต่ราคาก็ลองดูส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่แบบว่ามีความหายากขึ้นมานิดนึงใช่ไม่นิดนึงตัวนี้น่าจะหักนะตัวนี้น่าจะหายากสุดเลยครับตัวนี้คนรุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะเอาขาดกว่านี้ก็สภาพก็คือตามนี้เลยมาแบบนี้เลยสภาพใช่สภาพมางั้นเลยให้ดูด้านหลังครับเป็นไงทางสลับภูมินี่ก็ฮาร์เลย์ตัวนี้สวยที่ชอบมากคือมันเฟดจริงๆคือเสื้อมันดำใช่ไหมแม่งเจ้าของเก่าใส่จนแบบดูดิตัวนี้คือสีดำเหรอพี่จริงๆคือสีดำนะดูดิรอยโอ้โหมันคือเขาใส่จนเฟดแบบเฟดมากคือจริงๆพี่ชอบตัวนี้มากมันเฟดจนแบบปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสองอะปีนี้โอ้สวยจัดเลยโคตรเก่าคือผมอยากถามพี่คนใส่ว่าพี่เขาใส่ยังไงจนแบบใช่จากสีดำเป็นสีเนี้ยพี่ว่าเขาใส่ขับมอไซค์จริงอ๋อเขาใส่ขับมอไซค์ใช้งานจริงนะตัวนี้เดี๋ยวให้พี่โยเลือกมาดีกว่าครับให้น้องนัทใส่หน่อยสักเอาเซตแรกก่อนก็ได้พี่สัก1เซตเสื้อเป็นอันไหนดีกางเกงเป็นอันไหนดีครับเสื้อใส่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเห็นใส่เกงตัวนี้มาเข้ากางเกงจะได้เข้ากับเสื้อพี่เนี่ยลายเดียวกันต่อไปโอเคลุคแรกจัดมาเป็นเรียบร้อยนี่ตรงสายเลยสตูดซี่ครับที่พี่โยชอบเสื้อตรงนี้มันยังไงครับพี่ไม่จริงๆอ่ะที่พี่เลือกแค่นี้หยิบแค่นี้ง่ายๆเพราะว่าเห็นน้องแต่งมาโทนนี้แล้วไงนึกออกใช่ไหมเทาดำขาวอะไรเงี้ยก็เลยเสื้อมันเปรตสีโทนสีมันโทนเดียวกันคุณโทนง่ายๆใช่แต่ลูกสองมันอาจจะฉีกกว่านี้หน่อยเข้ากับหมวกง่ายๆหมวกก็สตูดซี่90เสื้อก็สตูดซี่90เหมือนกันเป็นเพจทั้งเซตเลยเป็นเพจทั้งเซตไหนหน้าล่องหันหลังก็คือนี่มีด้านหลังด้วยอันนี้สวยแต่จริงๆก็เป็นหนึ่งลายซูซี่ที่พี่ชอบเหมือนกันตัวนี้ไม่ขายไม่ได้ขายไม่อยู่ของยังไงขายได้เรียบร้อยยาวเนี่ยพี่ก็ใส่ลายเดียวกันนี่ใครเลือกลายเดียวกันนะตัวเฟรนด์โปรสีใช่เดี๋ยวไปที่ลุคสองเลยพี่เป็นอะไรดีครับโอเคลุคสองพี่จัดให้ผมหน่อยเดี๋ยวพี่ลุคสองอาจจะฉีกเลยนะเป็นเกงขาสั้นนะครับเป็นนอตเฟสเป็นป้ายก็เพื่อนเราเบลแล้วก็เป็นซูพีมตอนแรกพี่จะเลือกซูพีมหลวงพ่อคูณให้แต่มันคนละเฉดก็เลยไปโอเคตัวนี้เป็นซูพีมตัวนี้เป็นคอลแลบนี่คอลแลบมาร์กกอนซาเลสครับแล้วก็เป็นเสื้อข้างในพี่เลือกเป็นอันนี้ให้แล้วกันพับอีกนิดนึงก็คือใส่กู้กับเสื้อตัวนี้เลยโอเคเราเปลี่ยนดูนี่เป็นเซตที่2ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้ครับก็
สองยังไงบ้างครับพี่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเอ้ยขาดอีกชิ้นนึงวะเห็นใส่เสื้อเขาบีกินี่มี่ไงอันนี้เป็นเหมือนก็คือเป็นใช่เป็นไตเดียดอะพี่ว่าเป็นสุพีมทำกับอันเดอร์คัฟเวอร์แล้วก็พับบิกินี่มี่เนาะไอ้คอลเลคชันนั้นใช่คอลเลคชันนั้นแล้วเขาไม่ถอดหมวกออกก่อนได้นานยังไงหมวกยังไงครับพี่หมวกเป็นหมวกร้านที่พี่ทำแหละเป็นหมวกร้อนก็คืออัลบั้มของแฟงโอเชียนแล้วก็เสื้ออย่างที่บอกครับเป็นอันนี้เป็นสุพีมมาร์กอัสเลสด้านหลังมีลายด้านหลังเป็นลายผิดเสื้อครับแล้วก็เสื้อด้านในเป็นพับบิกินี่มี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสุพีมเหมือนสุพีมเนี่ยอันนี้เป็นแคลปสุพีมพันธมิตรอันเดอร์คัฟเวอร์สามประสานแคลปสามทางอะไรนี่เอ็กซ์สามแล้วก็เป็นออสเตรียแล้วก็ลาเบลปลายม่วงเป็นคนไทยกันเรียกปลายม่วงปลายม่วงใช่คนไทยเรียกเดอะสเปซปลายม่วงใช่คนไทยเรียกเดอะมอสเฟซปลายม่วงผมเพิ่งรู้อะมันเรียกปลายม่วงท้ายแล้วครับอยากให้พี่โอฝากร้านหน่อยครับว่าอยากเดินทางมาที่ร้านต้องมาอย่างไรบ้างจริงง่ายมากเลยครับถ้าลูกค้าไม่มีรถยนต์นะบีทีเอสลงสะพานควายเลยคือง่ายมากแล้วก็พี่มีแผนที่หน้าไอจีก็คือกดเข้าไปในดูแผนที่แล้วก็เดินตามแผนที่งานนิดเดียวนิดเดียวเองพี่ว่าน่าจะ50เมตรป่ะจากถึงประมาณนั้นนิดเดียวเองนิดเดียวเองครับจากหน้าซอยแล้วก็ถ้าคนขับรถมาปรับหมุดว่าจริงๆถ้าปรับหมุดร้านมันก็ตรงแหละแต่ถ้าเอาคร่าวๆแล้วกันตรงข้ามบิ๊กซีสะพานควายนะคือถ้าคือง่ายๆเลยบอกว่าหรือว่าบอกแท็กซี่ก็ได้ที่ไปตรงข้ามบิ๊กซีพันไฟครับอะไรเงี้ยถ้ารถมาคือรถมาจอดร้านได้ไหมรถไม่จอดแถวเนี้ยได้เพราะว่ามันเป็นที่จอดของโรงหนังอาจจะเสียเงินหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นที่ของเขาเก็บ40บาทจอดได้ทั้งวันแต่มาคุยกับพี่ดูของนานๆก็เขาก็ไม่มาเก็บร้านเปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างครับพี่ปิดแค่วันจันทร์วันเดียวครับปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็เปิดบ่ายโมงถึงตอนนี้พี่ยังปิดแค่สองทุ่มอยู่เพราะแต่ก่อนในตอนเปิดร้านแรกๆพี่ปิด4 ทุ่มเลยช่วงนั้นคนมันเยอะไงช่วงนี้ก็ช่วงโควิดคนก็น้อยหน่อยก็เลยยังปิด2 ทุ่มอยู่ครับแล้วช่องทางการติดตามของโซเชียลอะไรที่ก็มีจริงๆมีทั้งเพจด้วยเพจ Nova Studio เพจที่ Facebook นะครับแล้วก็ IG จริงตาม IG ดีกว่าเพราะว่าพี่เป็นคนจะคอยตอบเองจะคอยลงรูปเองว่ามีของอัปเดตใหม่เรื่อยๆติดตาม IG ดีกว่า IG ก็ Nova Studio เหมือนกันครับจะซื้อออนไลน์ก็ DM ครับหาเลยใช่ๆก็ DM มาเลยหรือว่าเป็น LINE @Nova Studio ก็ได้ครับ2อย่างโอเคตามนี้ครับผมวันนี้ก็จัดเต็มกันไปนะครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ด้วยคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวนู่นนี่นั่นกันไปเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปร้านไหนอีกรอติดตามดีๆ Support the Select เจอกันอีกทีนะครับผมขอบคุณพี่โยมมากครับผมขอบคุณครับเจอกันรุ่นBody, body, move it, move it, move it, baby.